พียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงวันครบรอบ1ปีที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารแก่ยูเครนสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้นัดลงมติหลังอภิปรายประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวกว่า2วันโดยสมาชิก141ชาติรวมทั้งไทยเห็นชอบเรียกร้องรัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนทันทีและไม่มีเงื่อนไขขณะที่7ประเทศได้แก่รัสเซียเบลารุสซีเรียเกาหลีเหนือมาลีนิการากัวและเอริเทรียไม่เห็นชอบส่วนจีนและอินเดียอยู่ในกลุ่มงดออกเสียงร่วมกับ32ชาติและนั่นก็ทำให้อันเดรียเยอร์มักหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดียูเครนชูว่ามติดังกล่าวเป็นการเน้นย้ำการสนับสนุนอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนและปฏิเสธคำกล่าวอ้างของรัสเซียที่อ้างว่าดินแดนที่อยู่ภายใต้การยึดครองเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาพร้อมกับเรียกร้องให้ศัตรูถอนทหารทันทีและหยุดความเป็นปรปักษ์เช่นเดียวกับดิมิทรีคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนที่ชี้ว่าผลดังกล่าวเป็นสิ่งที่โต้แย้งว่าชาติซีกโลกใต้ไม่ได้อยู่ฝ่ายเคียฟเมื่อทั้งละตินอเมริกาแอฟริกาและเอเชียเห็นชอบด้านโจเซฟบอเรลประธานนโยบายต่างประเทศสหภาพยุโรปก็ชูมติดังกล่าวเป็นการส่งเสียงที่ชัดเจนมากแสดงให้เห็นว่าประชาคมนานาชาติยืนหยัดเคียงข้างยูเครนทางฝั่งรัสเซียโดยวาซิลีเนเบนซยาผู้แทนประจำสหประชาชาติก็กล่าวหาตะวันตกบูชายันเคียฟและโลกกำลังพัฒนาเพื่อเอาชนะมอสโกและฉุดทั้งโลกเข้าสู่ขุมนรกแห่งสงครามเพื่อทำรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าโลกของตนขณะที่รองผู้แทนจากจีนได้แสดงจุดยืนเป็นกลางพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดสู้รบและเข้าสู่การเจรจาสันติภาพโดยตรงเร็วที่สุดและชี้ว่าทางออกใดๆควรคำนึงถึงความกังวลด้านความมั่นคงที่สมเหตุสมผลของทุกประเทศจึงต้องจัดการอย่างเหมาะสมกับความปรารถนาด้านความมั่นคงที่ชอบธรรมของพวกเขาทั้งนี้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้นานาชาติแสดงจุดยืนในการสนับสนุนยูเครนเนื่องในวันครบรอบการเปิดฉากสงครามดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมารัสเซียใช้สิทธิในการวีโต้ขัดขวางมติที่มีผลผูกพันกับประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมาตลอดโดยการลงมติครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2565และมี143ชาติที่ร่วมประณามกรณีที่รัสเซียผนวก4แคว้นของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนซึ่งในครั้งนั้นไทยเลือกแสดงจุดยืนงดออกเสียงแต่ในคราวนี้ได้เปลี่ยนท่าทีมาเห็นชอบกับข้อเรียกร้องด้วยโดยสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติได้แถลงก่อนลงมติโดยเรียกร้องให้สหประชาชาติใช้การทูตเชิงป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกและไม่ปล่อยให้เป็นส่วนหนึ่งของละครเกี่ยวกับศีลธรรมให้กลายเป็นเพียงเรื่องความดีความชั่วตามด้วยการชี้นิ้วและประณามสหประชาชาติควรต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์และการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทและควรมุ่งเน้นไปที่การไม่กระทำให้เกิดอันตรายเพื่อให้กระบวนการสันติภาพได้เริ่มต้นจึงต้องพยายามเข้าใจถึงต้นตอความขัดแย้งบนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่มองอย่างคับแคบและเลี่ยงความเห็นเชิงอำนาจและศีลธรรมโดยไทยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยกระดับความพยายามทางการทูตเพื่อให้เกิดการเจรจาและนำไปสู่ทางออกทางนี้สงครามไม่อาจยุติลงได้ด้วยการส่งมอบอาวุธที่ร้ายแรงยิ่งกว่าแต่มันสามารถยุติลงได้จากการหาข้อตกลงและการเจรจาที่ทำให้เกิดผลขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติและไม่ใช่แนวคิดที่ว่าผู้ชนะจะต้องได้ทุกอย่าง